สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง IM การอัพโหลดภาพขึ้น IM นะครับสมมุติว่าถ้าคุณมีภาพเยอะๆแล้วเฮ้ยแบบขี้เกียจเลือกอะตอนนี้ขี้เกียจเลือกอะจะทำไงดีผมมีวิธีครับผมก็ใช้วิธีการอัพโหลดขึ้นฟิกไปเลยนะครับซึ่งฟิกเกอร์เนี่ยเขาจะมีโปรแกรมอัพโหลดที่เรียกว่า Figure Uploader นะครับก็เวลาใช้งานเราก็ตั้งเป็นโฟลเดอร์ไว้ว่าเอ้ยถ้าอยู่ที่โฟลเดอร์นี้นะเนี่ยผมตั้งเป็นโฟลเดอร์ Figure ไว้ที่ Desktop นะครับอันเนี้ยถ้าเกิดเราลากรูปมาลงในโฟลเดอร์นี้นะไอตัว Figure Uploader เนี่ยอัพโหลดเลยนะอะไรเงี้ยเราสามารถตั้งได้นะครับตรงอัพโหลดโฟลเดอร์นี่นะครับใน Windows ก็มีนะครับเราก็ตั้งได้อันเนี้ยว่าเราตั้งได้หลายโฟลเดอร์นะครับอันนี้ก็มี Picture Folder Desktop Folder Document Folder Download Folder Dropbox Folder ถ้าถามว่าผมทำไมผมถึงใช้ Figure ทำไมผมไม่ใช้ Dropbox ก็คือ Figure เนี่ยลิมิตเขาน่าจะมีนะแต่ว่าเยอะมากไม่เหมือน Dropbox อ่ะ Dropbox เขามีพื้นที่ให้เราไม่กี่กิกเองนะครับดังนั้นพอเราอัพโหลดขึ้นฟิกเกอร์อะไรใช่ไหมเราก็มาเชื่อมต่อกับตัวไอตัวปลั๊กอินของเขาในเว็บเบราว์เซอร์นี่นะครับเขาจะขึ้นมา Import from Figure ปุ๊บเราก็สามารถเลือกรูปที่มันอัพโหลดให้อัตโนมัตินี่ได้เลยทีหลังนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลารอมันอัพโหลดเวลาเราเลือกรูปจากบนเนี้ยจากบนฟิกเกอร์เนี่ยมันจะเร็วนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูจึ๊กผมเอารูปประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเอาสักถึงนี่แล้วกัน6รูปนะครับพอเลือกSelectปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เราทวนดูอีกทีว่าเฮ้ยอัปโหลดนะแล้วเราก็กดอัปโหลดครับพอมันขึ้นอัปโหลดคอมพลีทปุ๊บเห็นไหมครับมันรอแป๊บเดียวเองเนี่ยเสร็จแล้วไม่เหมือนกับว่าที่เราต้องมานั่งรอให้แม่งอัพโหลดเสร็จยังว่าอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ใส่แท็กซักเก็ชันได้เลยนะครับแล้วก็ใส่แท็กซักเก็ชันคลิกไปเลย add all ถ้าจะเพิ่มเติมรายละเอียดอะไรเงี้ยเราก็เช็คดูอย่างรูปนี้ผักบุ้งใช่ไหมครับก็ใส่ morning glory ไป morning gloryนะครับปั๊บเรียบร้อยครับเราก็กด post all photo อย่างนี้ครับมันก็ทำงานง่ายขึ้นนะใช่ไหมสำหรับผมมันทำงานง่ายขึ้นนะแต่สำหรับคุณเป็นไงก็เดี๋ยวลองไปใช้ดูนะครับ